10ข้อควรรู้ของเงินดิจิตอลหรือคริปโตเคอเรนซีครับสวัสดีครับผมชื่อก๊อฟครับจากเพจลองลงทุนนะครับวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับ10ข้อควรรู้เงินดิจิตอลนะครับหรือคริปโตเคอเรนซีนะฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับข้อที่1นะครับเงินดิจิตอลหรือคริปโตเคอเรนซีนะฮะที่จริงมีมานานแล้วครับเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะใช้เป็นพอยต์นะครับหรือว่าเงินที่เอามาแลกกันในเกมนะครับแต่เดี๋ยวนี้ได้รับความนิยมครับเลยเอามาเข้ามาในตัวธุรกิจแล้วก็กลายเป็นเหรียญแต่ละเหรียญนะครับหรือว่าคริปโตเคอเรนซีที่เรารู้จักกันวันนี้ครับและข้อที่2นะครับคริปโตเคอเรนซีที่คนทั่วโลกรู้จักนะครับคงหนีไม่พ้นบิตคอยน์นะฮะเพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยได้ยินมานะครับซึ่งคนที่สร้างบิตคอยน์นะฮะคือซาโตชินากาโมโตะนะครับตอนนี้นะฮะยังไม่มีใครพบเลยหรือว่าใครรู้เลยนะฮะว่าซาโตชิคือใครข้อที่3นะครับคนส่วนใหญ่นะครับเข้าใจว่าคริปโตเคอเรนซีคือบิตคอยน์แต่จริงๆแล้วนะครับไม่ใช่ฮะคริปโตเคอเรนซีมีหลายเหรียญมากๆมีเป็นร้อยเป็นพันเหรียญเลยนะครับผมแล้วก็บิตคอยน์คือ1เหรียญ นะครับที่อยู่ในคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดเลยคริปโตเคอเรนซีนะครับคือทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้นะครับหรือเรียกได้อีกชื่อนึงว่าดิจิตอลแอสเซทนะครับซึ่งดิจิตอลแอสเซทเนี่ยมีหลายรูปแบบมากๆครับผมไม่ได้มีแค่คริปโตเคอเรนซีอย่างเดียวนะฮะรวมไปถึงซอฟต์แวร์นะครับเว็บไซต์หรือว่า database ต่างๆที่สามารถตีเป็นมูลค่าหรือว่าเป็นเงินได้ครับข้อที่5นะครับคริปโตเคอเรนซีสามารถซื้อได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับในบ้านเราผ่านก.ล.ต.นะครับในการควบคุมด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็น exchange หลักนะครับที่ใช้กันแล้วก็ฮิตกันไม่เป็น Bitcup นะฮะ StangPo นะครับหรือว่า exchange อื่นที่กำลังเปิดขึ้นมาเพื่อนๆนะครับเข้าไปสมัครหรือ register ง่ายๆเลยครับแล้วก็ทำการ KYC นะครับในการยืนยันตัวตนนะฮะโดยใช้บัตรประชาชนของเรานี่แหละ register ได้เลยนะครับแค่นี้ฮะเพื่อนๆก็สามารถexchange หรือว่าแลกเงินจากไทยบาทเป็นคริปโตเคอเรนซีได้แล้วข้อที่6นะครับหลายๆคนนะครับผมหรือหลายๆกลุ่มนะฮะใช้คำว่าคริปโตเคอเรนซีหรือว่าบิตคอยน์นะครับผมในการหาประโยชน์ซึ่งเอาไปหลอกผู้คนนะครับทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าบิตคอยน์นะฮะเป็นแชร์ลูกโซ่นะแต่จริงๆแล้วนะครับคริปโตเคอเรนซีนะครับมีหลายเหรียญ นะครับหลายประเภทมากๆนะครับแล้วก็ใช้ในการแลกเปลี่ยนเงินหรือว่าซื้อขายเงินกันนะครับแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายด้วยครับในประเทศไทยนะครับแล้วก็ต่างประเทศข้อที่7นะครับผมคริปโตเคอเรนซีนะครับมีความผันผวนในแต่ละวันสูงมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่ามีความเสี่ยงสูงเลยทีเดียวเพื่อนๆคนไหนที่กำลังเข้ามาลงทุนนะครับต้องศึกษาให้ถี่ถ้วนแล้วก็ดีก่อนนะครับผมก่อนจะเข้ามาลงทุนข้อที่8นะครับถ้าพูดถึงบล็อกเชนนะฮะหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่ามันคือคริปโตเคอเรนซีนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับบล็อกเชนคือการประมวลผลข้อมูลในรูปแบบนึงนะครับแล้วก็คริปโตเคอเรนซีนะครับนำเทคโนโลยีหรือว่ารูปแบบคอนเซปต์นะครับของบล็อกเชนมาใช้บล็อกเชนเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้หลายแบบมากนะครับผมเป็นการส่งข้อมูลหรือว่าประมวลผลข้อมูลไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์นะครับ AI นะครับหรือตอนนี้นะครับทางแบงก์ต่างๆนะครับได้เอาเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับมาใช้พัฒนากันแล้วข้อที่9นะครับเงินคริปโตเคอเรนซีนะครับผมไม่มีผลตอบแทนที่แน่นอนหรือว่าฟิกไว้นะครับถ้าใครมาบอกคุณว่าเฮ้ยลงทุนในคริปโตเคอเรนซีแล้วได้เงินแน่นอนอันนี้กำลังโดนหลอกหรือเปล่าอาจจะต้องคิดนะครับเพราะว่าการลงทุนนะครับมีความเสี่ยงแล้วก็ไม่มีใครการันตีได้ว่าคุณจะต้องได้ผลกำไรแน่นอนครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับจะอธิบายเกี่ยวกับประเภทของคริปโตเคอเรนซีคริปโตเคอเรนซีนะครับมีหลายประเภทมากๆนะก็หลายเหรียญมากๆลักษณะการใช้งานนะครับผมในแต่ละเหรียญไม่เหมือนกันเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นบิตคอยน์นะครับก็มีการใช้งานในรูปแบบนึงนะครับอีเธเรียมนะครับก็มีการใช้งานในรูปแบบนึงนะครับที่ต่างออกไปอาจจะเป็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆนะครับแล้วก็ XRP นะครับอาจจะช่วยเรื่องการ transfer เงินที่เร็วขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นฟังก์ชันของแต่ละเหรียญนะครับเพื่อนๆอาจจะต้องศึกษาให้ดีก่อนนะครับผมที่จะลงทุนในคริปโตเคอเรนซีงั้นลองไปดูกันนะฮะแล้วนี่นะครับคือ10ข้อควรรู้นะครับของคริปโตเคอเรนซีส่วนตัวผมเองนะครับคิดว่าคริปโตเคอเรนซีนะครับเป็นสินทรัพย์นะครับตัวใหม่เลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆควรจะไปศึกษากันนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยจะเป็นเทรนด์ใหม่เลยนะครับเกี่ยวกับทางด้านคริปโตเคอเรนซีหรือเงินดิจิตอลนะครับผมยังไงลองไปศึกษากันเพิ่มเติมนะครับและเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบคอนเทนต์ของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคอนเทนต์ดีๆมาให้นะครับขอบคุณครับ